สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมรายการร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่18มีนาคม2564ผมวีรศักดิ์ดำมิทักษ์ดำเนินรายการนะครับมาพร้อมข้อมูลข่าวสารมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังนะคุณผู้ชมเองที่ติดตามรับชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับมีส่วนร่วมพูดคุยแจ้งเรื่องราวข่าวสารต่างๆมายังร่วมด้วยช่วยกันของเราเราจะเป็นสื่อกลางในการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะวันนี้มาพร้อมกับสภาพอากาศที่ร้อนนะหลายคนบอกโอ้ยช่วงนี้ร้อนมากๆเลยก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพเราด้วยกันแล้วกันนะครับมีโครงการของกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะครับที่มอบนโยบายให้กับตำรวจสน.ในสังกัดเนี่ยที่จะมีการจัดโครงการสร้างเครือข่ายของประชาชนในการที่จะป้องกันปัญหาอาชญากรรมในระดับตำบลฉะนั้นแล้วเห็นชัดเจนว่าทุกวันนี้ต้องอาศัยภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมนะในการแจ้งเรื่องราวข่าวสารหรือว่าการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเนี่ยนะฉะนั้นแล้วภาคประชาชนอย่างเราเองเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนนะในการช่วยเหลือนะมีส่วนร่วมที่จะดูแลสังคมนะรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยนะเราดูแลตัวเราเองแล้วดูแลครอบครัวเราแล้วดูแลในพื้นที่ชุมชนรอบบ้านตัวเราแล้วเนี่ยอันนี้สำคัญมากลองดูว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเรามีเรื่องราวที่จะแก้ไขรับมือยังไงแล้วก็จะมีการส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงอันนี้สำคัญนะอันนี้เป็นโครงการที่ดีเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยเราจะได้คุยกับทางด้านของผู้กับการสน.วังทองหลางนะครับท่านจะมาพูดถึงที่มาที่ไปของโครงการแล้วก็เรื่องของขอบเขตกรอบการทำงานภาคประชาชนที่จะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเรื่องราวแบบนี้เนี่ยนะจะได้เป็นโมเดลให้เราเห็นว่าเอ๊ะเนี่ยมันจะขับเคลื่อนและเราเองจะมีส่วนร่วมนะกับทางด้านของเจ้าหน้าที่แบบไหนยังไงนะครับเช่นเคยวันนี้ก็คงมีข่าวสารมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังนะเรื่องของสภาพอากาศร้อนเนี่ยช่วงนี้ก็รับแจ้งเรื่องของเพลิงไหม้เข้ามาบ่อยครั้งฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับนะไฟไหม้หญ้าข้างทางจากสภาพอากาศร้อนหรือว่าจากที่เราไปจุดเผากันเองแล้วก็ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนนี่อันนี้ก็สำคัญพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเดี๋ยวไปดูภาพนี้ก็แล้วกันอยากให้นำเสนอแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้เห็นนะครับไอ้นี้เนี่ยที่มีการถูกแชร์บนโลกออนไลน์นะต้องขอบคุณก่อนนะครับเพจของอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูประการโซน2เนี่ยเขามีการโพสต์ข้อความเขาบอกว่าอย่าคิดว่าประปาหัวแดงเนี่ยไม่สำคัญเพราะอะไรก็บอกเวลาไฟไหม้เนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่วันที่มีไฟไหม้แถวแถวซอยบางแวกซอย2ลักษณะจุดเกิดเหตุน่ะจะเป็นชุมชนนะพอไฟไหม้แล้วเนี่ยอาสาสมัครก็จะไปค้นหาแหล่งน้ำธรรมชาตินะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องรอรถน้ำสำคัญที่สุดแหล่งน้ำธรรมชาติหรือว่าประปาหัวแดงน่ะในจุดเกิดเหตุมันมีหรือไม่ยังไงนะทีนี้แล้วเนี่ยที่มันมีไฟไหม้ซอยบางแวกซอย2เนี่ยเขาบอกว่ามีประปาหัวแดงอยู่แต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยเขาไปหายังไงก็หาไม่เจอนะสุดท้ายเนี่ยภาพที่เห็นดูหน้าจอนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยนะไปปลูกต้นไม้แล้วก็ไปปิดกั้นประปาหัวแดงเจ้าหน้าที่ก็หาไม่เห็นหาไม่เจอใช่ไหมโอ้นี่กว่าจะเจอกันเนี่ยเพลิงก็ลุกไหม้ได้รับความเสียหายไปแล้วเนี่ย 3-4 หลังคาเรือนในนี้เจ้าหน้าที่เขาโพสต์ข้อความแล้วก็สะท้อนให้เห็นบางครั้งเราต้องถามตัวเองนะแหมมันควรหรือไม่ยังไงนะลองดูนะภาพที่เห็นเนี่ยนะมีการปลูกต้นไม้แล้วมันก็ไปทับไอ้ประปาหัวแดงเนี่ยนะพอเพลิงไหม้แล้วก็หาแหล่งน้ำประปาไม่ได้เนี่ยภาพเนี่ยชัดเลยแล้วพอไปเจอเขาก็ลือแล้วก็เนี่ยช่วยกันนะเรื่องของนำน้ำมาช่วยกันดับเพลิงเนี่ยดับไฟเนี่ยอันนี้ย้ำเตือนเป็นอุทาหรณ์เลยนะครับนี่อันนี้สำคัญนะแหล่งน้ำในจุดเกิดเหตุเนี่ยนี่โดยเฉพาะแหล่งชุมชนต่างๆด้วยแล้วก็ตรวจสภาพความพร้อมหน่อยนะเพราะว่าอย่างชุมชนเองเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของถังดับเพลิงใช่ไหมอย่างกทม.เนี่ยทุกที่ล่าสุดเพิ่งจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็มีมอบให้กับชุมชนเนี่ยลองดูว่ามันพร้อมใช้งานหรือไม่ยังไงไม่ใช่แขวนโชว์ไว้แล้วก็พอจะมาใช้งานจริงมันใช้ไม่ได้อันนี้สำคัญนะนี่มาให้ดูนะครับพูดถึงเรื่องของฟืนไฟเนี่ยนะภาคเหนือก็ยังกังวลเรื่องของไฟไหม้ป่าอยู่นะครับแต่บางครั้งเองก็บอกว่าเกิดจากธรรมชาติ
บางครั้งเองก็บอกว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์นะทีนี้ละภาพเนี่ยลองดูก็แล้วกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะที่ถูกนำเสนอมาเนี่ยนะครับจากกลุ่มคนสุโขทัยหัวใจบ้านๆลองดูนะครับนี่เขาบอกว่าที่มีการเผยแพร่ภาพผลจากการเผาป่าก็จะเห็นว่ามีสัตว์ต่างๆนี่โอ้โหนี่ถูกไหม้เกรียมเพราะว่าฝีมือมนุษย์เนี่ยทีนี้คนโพสต์เขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่าผมเนี่ยขอเป็นหนึ่งเสียงที่จะเรียกร้องให้หยุดเผาป่านะผมเป็นคนลานหอยนะครับเห็นไฟไหม้ป่าทุกปีตอนเด็กๆ ดีใจนะบอกว่าผักหวานจะได้แตกยอดจะได้หาตีมิ้มจะได้หาแย้งง่ายๆแต่ว่าเวลาผ่านไปจนถึงวันนี้เขาบอกเขาเสียใจที่เขาคิดแบบนั้นเพราะว่าการเผาป่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะมันเกิดความสูญเสียมากมายกว่าที่เราคิดนะไม่ว่าจะกล้าไม้ที่กำลังจะโตแล้วก็เรื่องของตัดต่างๆนานาเนี่ยลูกนกลูกไก่ปลามันได้รับความเสียหายหมดโอ้นี่ภาพเห็นแล้วสะเทือนใจเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่เองก็ทำงานหนักนะทำแนวกันไฟแล้วก็เข้าไปช่วยกันดับไฟป่าเนี่ยบางครั้งก็เกิดการสูญเสียนะเจ้าหน้าที่ทำงานหนักนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่อุทยานเจ้าที่ป่าไม้เนี่ยแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิต่างๆที่ร่วมกันรณรงค์ก็เข้าไปให้การช่วยเหลือเนี่ยอันนี้ก็เอานำเสนอมาให้เห็นว่าเนี่ยมันได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองอะมนุษย์แล้วก็สัตว์นี่แหละแล้วก็ตอนนี้เรื่องของค่าฝุ่นนะก็มีเกินมาตรฐานหลายจุดเลยนะครับนี่ก็เอามาย้ำกันมีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ย้ำเตือนเรื่องของพายุฤดูร้อนนะวันที่18ถึง24มีนาคมนะครับเขาบอกว่าลมที่พัดปกคลุมยังเป็นลมฝ่ายใต้ตะวันออกเฉียงใต้นะมีกำลังอ่อนถึงปานกลางอากาศร้อนแล้วก็ร้อนจัดบางพื้นที่นะครับแล้วก็วันที่21ถึง22มีนาคมนี้นะครับจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะมีฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะระดับเพดานการระบายของอากาศยังสูงนะครับแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยมีน้อยถึงปานกลางเว้นแต่บริเวณภาคเหนือตอนบนนะแล้วก็ภาคอีสานยังคงมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันค่อนข้างมากนะเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนแล้วก็ระดับเพดานระบายของอากาศต่ำมีจุดความร้อนเพิ่มขึ้นนะครับส่วนภาคใต้มีฝนบางแห่งนะครับลมตะวันออกมีกำลังปานกลางระดับเพดานการระบายของอากาศยังสูงการสะสมของฝุ่นละออง PM 2.5 ยังมีน้อยตลอดช่วงอันนี้ของภาคใต้แต่ที่เป็นห่วงก็คือภาคเหนือตอนบนก็ยังมีเรื่องของการสะสมของฝุ่นละอองนะครับฉะนั้นย้ำเตือนก่อน21นะถึง22มีนาคมนะครับจะมีพายุฤดูร้อนนะครับอันนี้ติดตามอย่างใกล้ชิดกันแล้วกันนะเมื่อวานนี้รายการก็นำเสนอไปบ้างแล้วนะครับเรื่องของการประชุมสบคชุดเล็กหลายคนรออยู่ว่าจะเคาะเรื่องของมาตรการสงกรานต์แบบไหนยังไงแต่ว่าสบคชุดเล็กนี่ก็ออกมาเรื่องของมาตรการเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าต้องรอเคาะนะสบคชุดใหญ่ที่จะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้นะครับอย่างเมื่อวานนี้แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์นะครับผู้ช่วยโฆษกสบคเองเนี่ยก็บอกว่าที่ประชุมชุดเล็กของสบคเนี่ยก็หารือหลักๆนะเรื่องสำคัญอยู่2เรื่องนะก็จะมีเรื่องของการจัดกิจกรรมสงกรานต์ด้วยนะซึ่งมี3กระทรวงหลักๆที่รับผิดชอบนะครับกระทรวงวัฒนธรรมนะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็มีการนำเสนอมาตรการมายังที่ประชุมพิจารณาก็จะมีทางททเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะคิดแคมเปญที่จะใช้สโลแกนว่าสงกรานต์เป็นมาตรการรินรถพรมใส่หน้ากากไม่สาดน้ำนะซึ่งก็จะทำการเฉลิมฉลองสงกรานต์แบบไทยแบบเดิมๆบ้านเรานี่แหละนะก็ยังคงเรื่องของวิถีประเพณีความเป็นไทยของเรานะฉะนั้นแล้วก็งดเรื่องของการสัมผัสการปะแป้งการจัดกิจกรรมนะคอนเสิร์ตสาดน้ำแล้วก็ปาร์ตี้โฟมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าความชัดเจนอ่ะพรุ่งนี้ประชุมใหญ่สบคนะครับก็คงจะเคาะมาตรการออกมาแต่ว่าก็คงไม่พลาดตามที่
ประชุมชุดเล็กที่เสนอมาตรการเคาะเอาไว้ตามที่นำเสนอไปแล้วนะครับพูดถึงวัคซีนหน่อยก็แล้วกันนะที่กรุงเทพมหานครเราอย่างช่วงนี้เองตัวเลขของการตรวจเชิงรุกที่ย่านบางแคนะครับนี่ก็มีข้อมูลพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทมเองเมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่นะครับที่มีการตั้งหน่วยฉีดวัคซีนโควิด -19 นอกสถานที่นะอยู่ที่ตลาดสิริเศรษฐนนท์เขตบางแคนะครับก็เร่งที่จะฉีดให้แก่กลุ่มสัมผัสเสี่ยงทั้งผู้ค้าในตลาดคนในครอบครัวผู้ค้ารวมถึงผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับการใช้บริการตลาดในพื้นที่เขตบางแคนะเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อและความรุนแรงของโรคโดยมีการระดมบุคลากรทางการแพทย์นะครับเพื่อฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ขึ้นบัญชีไว้จากการสอบสวนโรคแล้วเนี่ยนะแล้วก็ผู้ที่มีความเชื่อมโยงประมาณ 6,000 คนก็ตั้งเป้าจะฉีดให้วันละ 1,000 คนก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณสัก5วันนะซึ่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนนะการลงทะเบียนการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดแล้วก็ต้องปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้รับวัคซีนด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็เริ่มฉีดแล้วเห็นมีข้อมูลตัวเลขที่มีการลงทะเบียนไว้744รายแล้วก็มีการฉีดไปแล้วเนี่ย705รายนะครับอันนี้ย่านบางแคนะครับที่มีข้อมูลออกมาก็ตัวเลขสำหรับผลการตรวจเชิงรุกอย่างเมื่อวานนี้ในเขตบางแคเองเนี่ยนะทางกทมพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม44รายนะครับได้มีการตรวจเพิ่มเนี่ย 2,830 รายนะรวมตรวจแล้วทั้งสิ้น 9,111 รายด้วยกันแล้วก็พบผู้ติดเชื้อเนี่ย337รายอันนี้ย่านบางแคนะครับยังไม่ติดเชื้อรวม 6,684 รายแล้วก็ยังรอผลการตรวจรวม 2,090 รายด้วยกันอันนี้ตัวเลขเมื่อวานนะครับของวันที่17มีนาคมนี่ก็ต้องติดตามแต่ว่าท่านผู้ว่าเองก็เน้นย้ำนะเรื่องของมาตรการต่างๆแล้วก็ให้มั่นใจว่าจะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับก็มีตัวเลขของผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วโลกตอนนี้นะเห็นว่าวันเดียวเมื่อวานนี้ครึ่งล้านเลยนะครับตัวเลขเพิ่มเนี่ยนะพบผู้ติดเชื้อตัวเลขทั่วโลกตอนนี้121ล้าน7แสนกว่ารายด้วยกันเพิ่มขึ้นวันเดียวนะครับ 513,000 กว่ารายด้วยกันนะเสียชีวิตแล้วนะครับ 2,600,000 กว่ารายเพิ่มขึ้นวันเดียว 9,379 รายรักษาหายแล้วเนี่ย 98,100,000 กว่ารายด้วยกันนะส่วนบ้านเราวันนี้นะครับมีรายงานจากสบค.นะวันนี้พบผู้ป่วยเพิ่มบ้านเรานะครับ92รายนะครับนะผู้ป่วยยืนยันสะสม 27,494 รายด้วยกันหายป่วยแล้ว 26,377 รายนะวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายนะครับรวมผู้เสียชีวิตสะสม89รายด้วยกันอันนี้เป็นตัวเลขที่มีการรายงานของผู้ติดเชื้อบ้านเรานะครับก็ต้องรักษามาตรการต่างๆเน้นย้ำเลยล่ะนะเป็นเรื่องใกล้ตัวถึงแม้จะมีวัคซีนเข้ามาแต่ว่าเราก็ต้องไม่ประมาทดูแลตัวเราเองแล้วก็ต้องให้ความร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันด้วยนะรักษามาตรการต่างๆให้เข้มข้นเลยนะครับมีข้อมูลข่าวสารจากศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกันกับศูนย์รับเรื่อง1677นะครับมีรายงานเข้ามาเมื่อช่วงสายที่ผ่านมามีเหตุเพลิงไหม้นะครับทางศูนย์วิทยุพระราม199มีรายงานเพลิงไหม้อพาร์ตเมนต์ซอยลาดกระบัง6นะตรงนั้นเองเป็นอาคารสูง4ชั้นต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น2นะครับภายในห้องพักอันนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังใช้น้ำสกัดกั้นเพลิงเห็นเบื้องต้นเนี่ยไม่มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็สาเหตุก็คาดการว่าน่าจะเป็นการจุดธูปทิ้งเอาไว้โอ้นี่ย้ำเตือนนะอันตรายนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ตำรวจเขาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันตรงนั้นเขตลาดกระบังนะครับมีอาสาร่วมด้วยฐานชุมชนแจ้งเข้ามามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีรถกระบะเสียหลักตกคูน้ำใกล้กับมหาวิทยาลัย A-BAC ถนนหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพไปตรวจสอบแล้วเป็นรถกระบะคันหนึ่งนี่จมไปครึ่งคันเลยนะครับกระจกด้านหน้ารถแตกเสียหายเข้าของกระบะหลังรถนี่รอยกระจัดกระจายเต็มคูน้ำเลย
แล้วก็มีผู้ติดภายในรถ1รายอาสากู้ภัยก็ไปให้การช่วยเหลือมีการใช้บันไดไปพาดนะแล้วก็นำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในรถเนี่ยช่วยออกมาได้ปลอดภัยนะครับตรงนั้นพื้นที่สน.หัวหมากอันนี้เนี่ยถนนเนี่ยอยู่หลังมหาวิทยาลัยรามคำแหงถ้าใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยหรือว่าใครเคยใช้เส้นทางเนี่ยถนนเส้นนี้มันจะไม่เสมอกันนึกออกไหมครับถนน2เลนเนี่ยฝั่งหนึ่งติดคูน้ำมันจะสูงหน่อยอีกฝั่งหนึ่งจะต่ำหน่อยนะถ้าไม่ชำนาญเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้เส้นทางบ่อยเนี่ยไม่คุ้นทางเนี่ยอันตรายอันนี้ไม่แน่ใจว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าถนนเส้นนี้เนี่ยใครรับผิดชอบและทำยังไงให้มันแบบเสมอกันเนี่ยมันทำได้ไหมถ้ามันทำไม่ได้มันก็คงมีอุบัติเหตุแบบนี้หรือว่าทำได้มันติดอะไรเนี่ยนะลองไปดูหน่อยจะได้ช่วยกันแก้อันนี้เนี่ยผมก็เคยผ่านนะเส้นนี้เนี่ยมันก็แหมน่าตื่นเต้นนะถนนมันคนต่างระดับกันนะขับไปแบบแปลกๆเหมือนกันนะครับอีกกรณีหนึ่งมีอาสาร่วมด้วยฐานโพคู่นะครับนี่ก็ไปช่วยเป็นชาวต่างชาติเห็นบอกว่ารถเนี่ยเสียนะสตาร์ทไม่ติดจอดอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งซอยเพชรบุรี36นะอาสาร่วมด้วยช่วยกันฐานโพคู่อยู่ใกล้เคียงพอรับแจ้งจากศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ไปตรวจสอบก็ดูแล้วก็เป็นแบตเตอรี่หมดนะครับช่วยกันพ่วงแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ตามปกติโอ้นี่ชาวต่างชาติ thank you เลยนะขอบคุณนะครับอาสาร่วมด้วยฐานโพคู่มีคุณบานเย็นแจ้งเข้ามานะครับบอกว่ารถเนี่ยความร้อนขึ้นเป็นรถเก๋งจอดอยู่บนสะพานข้ามแยกลาซานถนนศรีนครินทร์ขาออกมุ่งหน้าสมุทรปราการนะครับทางศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกันเราก็มีการประสานอาสาที่อยู่ใกล้เคียงไปให้การช่วยเหลือนะก็มีอาสารุ่นด้วยนครินทร์031ได้ยินการประสานงานก็อยู่ใกล้เคียงก็ไปช่วยนะนี่ก็ช่วยได้เรียบร้อยแล้วก็ช่วยกันพร้อมพลเมืองดีเข็นรถเข้าข้างทางให้พ้นการกีดขวางด้วยรอเครื่องรถเย็นลงก็นะเติมน้ำแล้วก็รถก็สตาร์ทติดเรียบร้อยโอ้นี่ขอบคุณนะครับอีกกรณีหนึ่งมีอาสาร่วมด้วยคุ้มภัย153นะครับนี่ไปให้การช่วยเหลือหลังจากรับแจ้งว่าไปพบงูเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านน่ากลัวนะครับอยู่ซอยคูบอน27แยก14ถนนคูบอนเขตคันนายาวพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยไปเจอลูกงูเห่าโอ้1ตัวนะครับที่สำคัญเนี่ยไปซุกซ่อนอยู่ใต้เครื่องซักผ้าโอ้นี่ย้ำเตือนเลยนะครับอันตรายมากๆนี่ถ้าเป็นแบบหน้าฝนนะงูจะชุกมากๆเลยนะครับนี่อาสาก็ใช้ความเชี่ยวชาญชำนาญในการผ่านการฝึกอบรมนี่ก็ไปช่วยเรียบร้อยนะก็นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับก็ขอบคุณอาสาที่ให้การช่วยเหลือเบรกหน้าเดี๋ยวไปดูหน่อยเครือข่ายที่ประชาชนเราเองจะไปมีส่วนร่วมนะช่วยงานสนับสนุนของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะที่มาที่ไปแล้วก็กรอบการทำงานร่วมกันเป็นแบบไหนยังไงเบรกนี้เราพักกันก่อนครับจากสถานการณ์โควิด-19ที่ระบาดครั้งใหม่ได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยอย่างหนักอีกครั้งเราทุกคนรู้ดีว่าวันนี้ภารกิจของเรายังไม่เสร็จสิ้นบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านยังคงเสียสละปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานทุกภาคส่วนยังคงมุ่งมั่นดูแลพี่น้องประชาชนและคนไทยทุกคนที่ยังต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งร่วมด้วยช่วยกันร่วมส่งมอบกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนในการก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันติดตามกันต่อกับรายการร่วมด้วยช่วยกันนะครับอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการว่าทุกวันนี้เองภาคประชาชนเนี่ยนะครับสำคัญมากในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนะที่จะทำงานร่วมกันกับทางด้านหน่วยงานโดยเฉพาะทางตำรวจที่จะคอยดูแลที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหลายๆด้านเนี่ยนะครับ
ทีนี้แล้วเนี่ยอย่างเราเองภาคประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมนะเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกันแบบไหนยังไงนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพันตำรวจเอกเอกภพตันประยูนผู้กำกับการสน.วังทองหลางนะครับท่านอยู่ในสายกับเรานะครับท่านผู้กำกับเอกภพสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวิศักดิ์ครับครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมซึ่งทราบมาเมื่อช่วงเช้าเองเนี่ยท่านเพิ่งมีการประชุมร่วมกับทางด้านของชาวบ้านนะโดยเฉพาะโครงการดีๆเรื่องของโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลใช่ไหมครับทีนี้แล้วเนี่ยที่มาที่ไปของโครงการนี้เกิดขึ้นยังไงครับท่านครับคือโครงการนี้เป็นโครงการของสำนักงานแห่งชาติเองนะคือแต่ก่อนหน้านี้ได้เอาตำรวจของเรานะไปอบรมเป็นวิทยากรต้นแบบเกี่ยวกับการให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันอาชญากรรมระดับชุมชนนะครับเพื่อให้ชุมชนสามารถป้องกันตนเองได้พอเราได้วิทยากรตรงนี้มานะเราก็เข้ามาอบรมชาวบ้านระดับผู้นำชุมชนนะฮะหรือว่าแกนนำชุมชนเพื่อมารับแนวทางมารับความรู้ต่างๆเพื่อนำไปช่วยในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนตัวเองนะวันนี้ก็เชิญระดับผู้นำชุมชนระดับแกนนำแล้วก็ทางวินมอเตอร์ไซค์ที่เป็นสายข่าวสายเครือข่ายมาทำความให้ความรู้ของใจกันนะครับก็ดูแล้วก็เป็นนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะครับที่จะอบรมวิทยากรต้นแบบของตำรวจเรานะแล้วก็ความรู้เนี่ยมาส่งต่อให้กับแกนนำผู้นำชุมชนที่จะสร้างเครือข่ายร่วมกันทีนี้พูดถึงเรื่องของสน.วังทองหลางของเราเองแล้วเนี่ยถ้ามองถึงเรื่องของคดีอาชญากรรมต่างๆในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ลักษณะของคดีเป็นแบบไหนแล้วก็เรื่องการจับกุมเป็นแบบไหนยังไงบ้างครับท่านครับโดยรวมเนี่ยสภาพของวังทองหลางนะมันจะมีอยู่ประมาณ2ส่วนนะครับคือพื้นที่ถ้าเอาถนนประดิษฐ์มนุษย์ทำเป็นแกนเนี่ยทางด้านซ้ายจะเป็นหลักไปทางหมู่บ้านจัดสรรถูกไหมฮะครับว่าจัดสรรมีราคาค่อนข้างสูงนะอีกด้านนึงก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ย่านการค้าแล้วก็ชุมชนที่ซึ่งเป็นชุมชนเฝ้าระวังนั้นสภาพอาชญากรรมมันจะมีสองส่วนคือเกี่ยวกับทรัพย์บ้างเกี่ยวกับยาเสพติดบ้างครับแต่ว่าอาชญากรรมรุนแรงเนี่ยในพื้นที่ไม่มีนะครับก็เป็นลักษณะของอาชญากรรมทั่วไปนะที่เกิดก็สามารถควบคุมได้ในระดับปกติอะครับนี่พอจะนึกภาพออกเห็นชัดเลยถ้าแบ่งพื้นที่ถ้าเรามองนะเรื่องกายภาพในพื้นที่ใช่ครับหมู่บ้านจัดสรรที่มีแบบหมู่บ้านคนมีตังหน่อยใช่ไหมครับอีกฝากหนึ่งย่านการค้าแหล่งชุมชนแต่ว่าดูแล้วคดีอาชญากรรมใหญ่ๆในพื้นที่เราไม่มีเลยเนี่ยการดูแลของเจ้าหน้าที่เราโดยเฉพาะสายตรวจนะครับท่านครับเราก็นำกำลังออกตรวจเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับใช่ครับเรามีทั้งสายตรวจปกตินะสายตรวจในเครื่องแบบแล้วก็สายตรวจชุดนอกเครื่องแบบเราก็มีนะชุดสืบสวนเราก็จัดอยู่แล้วครับแล้วก็จราจรก็ช่วยเสริมการตรวจด้วยครับก็อย่างที่ท่านบอกว่าทางตำรวจเองก็มีการออกตรวจเป็นประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตำรวจสายตรวจเราเองตำรวจจราจรก็ออกตรวจร่วมด้วยใช่ไหมครับมีการทำงานดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยสิ่งสำคัญที่สุดที่ท่านบอกเนี่ยวันนี้เองเนี่ยที่เราจะมาสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเองนะครับเนี่ยคนที่ฟังรายการอยู่หรือวันนี้เองที่มีการจัดโครงการไปแล้วเนี่ยกรอบเรื่องของการทำงานร่วมกันเนี่ยว่าประชาชนเราเองเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนร่วมแบบไหนยังไงครับท่านครับครับก็คือเดี๋ยวต้องกล่าวเบื้องต้นว่าลำพังกำลังตำรวจของวังหลางเนี่ยมี200นะครับเขาไปชอบพื้นที่เยอะเลยประชากรเป็นแสนอย่างเงี้ยนะครับลำพัง200คนเนี่ยเอาไม่อยู่หรอกครับก็คือควบคุมได้ในระดับที่มันไม่กระทบต่อการดำรงชีวิตในภาวะปกติสุขแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงก็ต้องสร้างเครือข่ายเพราะว่าในชุมชนเองเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยจะมีข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กันรู้อะไรที่มันถูกอะไรที่มันไม่ดีในพื้นที่มากกว่าตำรวจถูกไหมครับครับเพราะนั้นเนี่ยการให้ข้อมูลข่าวสารตรงเนี้ยหรือว่าการสร้างเครือข่ายในชุมชนจากตำรวจเองเนี่ย
ันก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะเรานำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์มาเพื่อปรับแผนการตรวจหรือว่าเข้าไปแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดได้นะครับไม่ก็เรื่องของตำรวจอาสาที่จะเข้ามาช่วยในการตรวจร่วมกับเรานะครับซึ่งก็ทางคณะกรรมการปตท.ของสน.นะครับก็ได้มีการสนับสนุนในส่วนนี้ด้วยนะครับว่าจัดเรื่องของยานพาหนะเรื่องของค่าน้ำมันให้กับตัวตำรวจอาสาที่จะตรวจร่วมกับตำรวจเราก็มีด้วยเพิ่มครับก็ดูแล้วก็อาจจะมีการจัดอบรมใช่ไหมครับให้ความรู้ก่อนแล้วก็มาทำงานร่วมกันโดยมีการออกตรวจร่วมที่ท่านบอกถูกไหมครับที่นี้แล้วเนี่ยผมมองนี้ว่าบางครั้งเองอย่างภาคประชาชนเนี่ยในเวลาเขาไปประสบเหตุซึ่งหน้าหรือว่าดูแล้วไปพบพฤติกรรมต้องสงสัยที่อาจจะเป็นแบบผู้ต้องหาอาจจะไปก่อเหตุเนี่ยทีนี้แล้วเนี่ยเขาอยากจะแจ้งเบาะแสหรืออยากมีส่วนร่วมถึงนั้นยังไงได้บ้างครับท่านครับแจ้งข้อมูลเบาะแสนะตอนนี้มันก็ตอนนี้ระบบทางของเราก็จะมีเรื่องของโทรศัพท์นะแล้วก็เพจของทางสถานีนะตอนนี้เดี๋ยวจะทำคงต้องปรับปรุงเรื่องของ QR code ในระบบ LINE ที่จะต้องแจ้งข้อมูลเข้ามานะครับเพื่อสมัครระหว่างดำเนินการส่วนตัวเครือข่ายที่เราอบรมวันนี้เราก็มีกลุ่มซึ่งเขาแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ตลอดอยู่แล้วส่วนของภาคประชาชนเองที่ประสบเหตุหรือว่ามีข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เดี๋ยวเรารับไปในแบบพัฒนาปรับปรุงในระบบของการแจ้งเหตุครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับงานด้วยอย่างที่ท่านบอกนะเพจ Facebook นี่ก็สำคัญใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของ QR code ที่เป็นระบบ LINE เป็นกลุ่มของประชาชนใช่ไหมที่จะแจ้งเรื่องเข้ามาให้กับตำรวจเรานะจะได้ช่วยกันแก้ปัญหานะดูแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะในการเสื่องคลาคลายอย่างวันนี้เองที่ท่านบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแกนนำผู้นำชุมชนต่างๆในพื้นที่เราวันนี้นะที่มาร่วมประชุมกันเป็นยังไงบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าครับท่านครับดีฮะก็บอกทุกท่านเสียสละเวลาทำมาหากินเนี่ยเพราะว่าทุกคนก็ต้องประกอบอาชีพท่านเสียสละมารับความรู้มารับแนวทางอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะที่มาร่วมกิจกรรมในโครงการวันนี้นะครับครับก็บรรยากาศก็ดีฮะเพราะทุกท่านก็เป็นระดับผู้นำชุมชนทั้งนั้นนะฮะครับหวังว่าเอาข้อมูลอะไรหรือแนวทางอะไรไปแจ้งคนในชุมชนเองให้ตระหนักรู้แล้วก็ให้ความร่วมมือกันอันนี้สำคัญเพราะบางครั้งถ้าเราจะเรียกพี่น้องประชาชนมาทั้งหมดเนี่ยในพื้นที่คงเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาเฉพาะแกนนำที่เป็นหลักๆเนี่ยนะแล้วก็ไปต่อยอดนะไปประชาพันธ์ส่งข้อมูลบอกต่อในพื้นที่ของตัวเราเองนะจะได้ขยายข้อมูลไปในอย่างร่วมด้วยช่วยกันของเราเองก็มีอาสานะที่เป็นอาสาร่วมด้วยช่วยกันเราเองเนี่ยในพื้นที่สน.วังทองหลางนี่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมงานกับทางท่านด้วยนะแล้วก็เร็วๆนี้นะครับทางร่วมด้วยช่วยกันก็จะทำ MOU ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยในเรื่องนี้แหละที่จะมีส่วนร่วมที่จะทำงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในพื้นที่หรือว่าจะแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับทางตำรวจแบบไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวคงได้ร่วมงานกันแน่ๆนะครับท่านครับได้ครับท้ายสุดอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไหมครับท่านครับก็จะฝากเรื่องของการดูแลตนเองด้วยนะครับเพราะว่าตัวของพี่น้องประชาชนเองเนี่ยก็ต้องมีการระมัดระวังป้องกันในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดด้วยเพราะว่าในส่วนของเจ้าที่เนี่ยเมื่อเช้าที่ผมพูดไปแล้วมันเป็นเราควบคุมในพื้นที่สาธารณะบางส่วนบางจุดเนี่ยในบ้านของท่านเองเนี่ยเราเข้าไปดูไม่ได้หรอกครับว่าท่านล็อกประตูเรียบร้อยไหมท่านป้องกันยังไงท่านมีเปิดไฟปิดไฟช่วงไหนหรือว่าท่านได้คุยกับเพื่อนบ้านอะไรหรือเปล่าว่าเราไม่อยู่นะฝากบ้านช่วยดูด้วยนะไอ้ระบบเหล่านี้อย่างน้อยตัวท่านเองก็ต้องดูแลในส่วนเบื้องต้นของพวกท่านด้วยนะครับครับฮัลโหลก็คือเริ่มต้นจากการดูแลตัวเราเองแล้วครอบครัวเราก่อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับเราช่วยท่านช่วยเราป้องกันภัยเนี่ยเราร่วมมือกันครับครับ
ครับก็เป็นส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันนะครับวันนี้ขอบคุณท่านนะครับให้เกียรติกับร่วมด้วยช่วยกันนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณดูครับครับท่านพันตำรวจเอกเอกภพตันประยูรนะครับผู้กับการสนวังทองหลางก็เป็นสนใกล้กับที่ตั้งของร่วมด้วยช่วยกันของเรานะครับเดี๋ยวคงมีการประสานงานนอกจากเครือข่ายภาคประชาชนแล้วเนี่ยลองดูว่าอาสาสมัครนะที่ผ่านการอบรมมีความเชี่ยวชาญในแขนงต่างๆเนี่ยนะในแต่ละบุคคลเนี่ยเราจะนำความรู้ตรงนี้เนี่ยนะไปขับเคลื่อนทำงานร่วมกันแบบไหนยังไงว่าบางครั้งเนี่ยต้องใช้ประโยชน์ให้มันถูกด้านด้วยนะเวลาทำงานเนี่ยเชี่ยวชาญด้านนั้นเก่งเรื่องนี้มีจุดตรวจนะตั้งพื้นที่อยู่ตรงไหนยังไงลองมาแบ่งจัดสรรพื้นที่จะได้นะเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางว่าเออเนี่ยเราจะดูแลพี่น้องประชาชนแบบไหนยังไงส่งข้อมูลต่อยังไงประสานกับตำรวจยังไงนี่นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่มีการพูดคุยในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะครับดูเวลาต้องลาแล้วนะครับกลับมาจะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ